เอาละสิเอาละสิดูรายการโหนกระแสเมื่อกี้นี้เพราะว่าวันนี้ก็หลานมาหาเนาะก็ไปกินข้าวไปซื้อข้าวซื้อของอะไรมาทีนี้ก็มาย้อนฟังดูรายการโหนกระแสนะของรายการคุณหนุ่มก็จะมีผู้เสียหายนะคะเข้ามาร้องเรียนว่าโดนเพจเนี้ยเพจหาผัวฝรั่งเนี่ยนะคะจ่ายเงินแสนเสียได้เงินเสียเงินแสนนะคะเพื่อที่จะได้ผัวเกรดพรีเมียมนะคะก็โดนไปคนละ30,000 40,000 ก็ว่ากันไปเนาะก็รวมกลุ่มมาแล้วในเพจเนี้ยเขาจะไม่ให้ลูกค้าเขาแต่ละคนแอดเป็นเพื่อนกันไม่ให้คุยกันนะคะแล้วก็มาโป๊ะแตกนะคะว่าผู้ชายที่เขาส่งไปให้ในแต่ละคนเนี่ยใครที่โดนส่งไปก็จะมี2คนนะคะรายการโหนกระแสก็คือจับโปะนะคะว่าส่งนักฟุตบอลนะคะทั้ง2คนเลยนะคะไปให้ผู้หญิงเขาคุยแล้วพอเขาคุยกันเอ้าอีห่าขออภัยค่ะพูดผิดไม่ใช่พูดผิดอุทานคือเราจะได้ผัวคนเดียวกันเหรอเพราะว่าส่งมาให้2คนนะคะว่าเป็นคนอังกฤษคนนึงคนอเมริกาคนนึงนะคะแต่สรุปสุดท้ายก็คือเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังกันทั้งคู่นะคะดูรายการโหนกระแสแล้วเนาะเราก็เมื่อก่อนก็ยัง 50-50 อยู่นะว่าเพจนี้เขาก็คงจะโอเคอยู่นะในการหาผัวฝรั่งแต่นะนึกว่าเขาจะมีในสต็อกหรือเขาเปิดเว็บไซต์ของเขาเองนะคะเว็บไซต์เว็บเดตของเขาเองเพื่อที่จะสกินหนุ่มให้นะคะแต่สุดท้ายเฮ้ยคุณไปหาผัวฝรั่งให้ในเว็บหาคู่ทำไมคุณไม่บอกตรงๆเลยว่าคุณหาผัวฝรั่งให้เขาจากเว็บหาคู่คุณไม่ได้ไปหาจากที่ไหนอะไรเลยเนาะแล้วมีน้องคนหนึ่งนะคะที่มาออกรายการโหนกระแสบอกว่าจ่ายเงินไปแล้ว 40,000 นะคะเสียครั้งแรก10,000แล้วก็เสียอีกตามมาอีก 30,000 เป็น 40,000 นะคะแล้วน้องต้องเสียเงินเดือนละ 1,000 เพื่อที่จะเข้าไปในเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่เขานะคะโคชชิ่งคนเนี้ยแม่สื่อคนเนี้ยสมัครให้นะคะเฮ้ยมึงจ่ายเงิน 40,000 ฉันจะต้องไปอัปเดตโปรไฟล์เพื่อที่ฉันจะต้องหาฟอร์หาผัวเองเฮ้ยแล้วกูจะต้องจ่าย 40,000 เพื่ออะไรกูเข้าเว็บเดตหาคู่เองไม่ดีกว่าเหรอนะคะคือนึกว่าจ่ายเงินไปแล้วมันจะได้ผัวง่ายๆคุณนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าผู้เสียหายเลยนะคะสงสารมากคือบางคนเขาก็ไม่แน่ใจว่าอย่างน้อยๆมีคนสกรีนให้แล้วโปรไฟล์มาดามก็รู้มากนะคะน่าเชื่อถือนะคะน่าเชื่อถือมากคุณหลอกใครฝันกับผู้หญิงนะคะคุณไม่พูดความจริงว่าคุณไปหาผู้ชายมาจากไหนจริงๆนะคะคุณไม่สามารถที่จะสกรีนได้หรอกไม่มีใครหาผัวรวยให้ใครได้หรอกนะคะนอกจากโชควาสนาของเขาเองเนาะได้ฟังแล้วตอนนี้ 100% เต็มเลยป้าแก้วโอนเอ็นมาทางผู้เสียหายค่ะนะคะแต่ก็คือไม่อยากตัดเอาคลิปเสียงหรืออะไรของในการโหนกระแสมาลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีกนะ เหมือนคลิปของบางแก้วที่เอาคลิปเสียงของเขามาลงในคลิปนะคะก็จะโดนติดลิขสิทธิ์นะคะยังไงเราต้องรอดูกันต่อไปว่าหนังเรื่องนี้มันจะจบลงที่ตรงไหนผู้เสียหายจะได้เงินคืนไหมมาดามแม่สื่อท่านเนี้ยจะออกมาแก้ตัวอย่างไรหรือไม่ออกมาเลยฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์ฉันก็จะเดินหน้าหาผัวให้ฝรั่งหลอกขายฝันให้ผู้หญิงไทยด้วยกันแล้วก็หรือจะไปจบที่ศาลยังไงก็ติดตามดูนะคะเพราะว่ามันไม่ยากค่ะเขามีตัวตนนะคะเขามีตัวตนจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นจริงมีการโอนเงินให้กันจริงชื่อเสียงเรียงนามมีครบนะคะทนายตอนนี้ทนายก็อยู่ข้างผู้เสียหายแล้วนะคะยังไงก็ต้องดูกันต่อไปว่าหนังเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรที่ไหนนะคะอยากให้สาวๆหลายคนไปย้อนดูรายการโหนกระแสของวันนี้นะคะแล้วคุณจะหูตาสว่างนะคะคนที่เป็นลูกค้าเป็นแฟนเพจเป็นลิ้วล้อหรือเป็นอะไรก็ตามที่หูหนวกตาบอดในการ
เป็นลูกค้าเขาในครั้งนี้คุณเปิดใจนะคะเปิดหูเปิดตานะคะว่าอะไรมันคืออะไรอยากมีผัวต้องมีสตินะคะคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณไม่ต้องคือถ้าคุณได้มันก็โอเคแต่อยากถามหน่อยไอ้ที่คุณเสียเงินไปแล้วอ่ะคุณได้หรือยังคุณสมัครมานานแล้วยังนะคะไปแล้ว เดี๋ยวสิเขาเหนื่อย